วัสดีครับพอดีเราก็จะมาแนะนำแคคตัสสายพันธุ์ที่น่าเลี้ยงเอาไปต้นแรกที่ผมผัดเลี้ยงเลยนะครับก็จะเป็นอีชินอฟซิสนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีชินอฟซิสนะฮะตัวนี้ก็เลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะฮะสามารถปลูกได้ทุกดินทุกรูปแบบเลยนะครับก็เขาก็มีความน่ารักนะดูแลตัวเองได้นะส่วนตัวต่อมาที่ผมเลี้ยงก็จะเป็นจิมโนคาไลเซียมนะครับตัวนี้เลยจิมโนคาไลเซียมนะตัวนี้ก็มีความเลี้ยงง่ายนะมีความน่ารักตรงที่เขามีสีสันสดใสนะฮะแล้วก็หนามของเขากับบ้างของเขานะมีเอกลักษณ์มากส่วนตัวจิมโนคาไลเซียมเนี่ยเขาก็จะมีหลายแบบมากนะฮะจิมโนคาไลเซียมที่เป็นไม้ด่างนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะเขาก็จะเป็นไม้ด่างนะครับมันก็จะมีลูกเล่นมากมายนะฮะที่สามารถมาหัดลองเล่นกันได้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวด่างนะฮะอีกแบบนึงที่ยังไม่โตมากเท่าไหร่แต่ก็สีสวยงามนะฮะเหมาะสำหรับนักเล่นหน้าใหม่นะฮะหรือว่ามือใหม่ก็เล่นกันได้นะก็แบบราคาย่อมเยาว์นะไม่ได้มีราคาที่แพงมากสำหรับจิมโนคาไลเซียมเขียวธรรมดาได้ราคาก็จะอยู่ที่25บาทต่อต้นนะฮะสำหรับต้นไซส์ประมาณ2-3เซนติเมตรนะก็ราคาประมาณ25โอเคเรามาต้นต่อไปนะครับต้นต่อไปก็จะเป็นแมมมิลาเรียนะฮะแมมมิลาเรียก็เป็นต้นต่อไปที่ผมหัดเลี้ยงนะฮะ ก็ต้นตัวนี้ก็เลี้ยงง่ายนะฮะแต่ความกอดีแล้วก็เขาก็มีความแปลกนะฮะตรงที่มันเป็นแบบมีความสวยงามในตัวเองนะฮะต้นนี้เขาชื่อว่าแมมมิลาเรียลองกีแมมมาครับแต่ว่าต้นนี้ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยจะเรียกว่าไม่ค่อยมีคนสนใจนะเล่นตอนนี้แต่ว่าตัวนี้แพงราคาขึ้นมานะฮะก็พอสมควร เขาบอกว่าของถูกไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายนะครับตัวลองกีแมมมาเนี่ยก็เป็นตัวที่มีราคาถูกแต่ว่าหายากนะครับทุกวันนี้ขนาดอะป้อมเขายังเก็บไว้เลยนะอะป้อมสวน ก็ซ่อมวงจรนะต่อมาเมื่อกี้ผมยังอธิบายไปหมดนะฮะก็จะมีทีเนี่ยเขาจะมี เป็นสายพันธุ์ใกล้เคียงนะฮะสปีชีจะมีสปีชีเดียวกันนะฮะก็จะมีตัวนี้นะครับอีชินอฟซิสซับเดโนลาต้านะครับตัวนี้ก็จะมีความขนปุยนะฮะสวยแล้วก็มีความสวยงามส่วนตัวต่อมาก็คงจะเป็นตัวนี้ฮะ รีบูเทียนะฮะรีบูเทียตัวนี้ก็ดอกสวยสำหรับสายดอกนะฮะแล้วก็เลี้ยงง่ายดอกสวยด้วยฮะเหมาะสำหรับคนที่ชอบดอกกระพงดอกกระบองเพชรนะแต่จริงดอกแคคตัสหรือว่าดอกกระบองเพชรทุกอย่างเขาก็มีความสวยงามในตัวเองนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นถัดไปที่ผมหามาเลี้ยงนะฮะก็จะเป็นเป็นเขามันอยู่ในตระกูลฮาโบเทียป่ะหรือว่าอโลผมไม่แน่ใจชื่อเขาชื่อมาเวียนนะฮะไม่รู้ว่าเขาอยู่ฮาโบเทียหรือว่าอโลนะฮะตัวนี้ก็จะมีความแปลกสวยนะฮะดูดีก็ต้นนี้ก็เลี้ยงง่ายเหมือนเดิมต้นไม้ที่ผมแนะนำมานี่คือเลี้ยงง่ายหมดทุกตัวนะฮะก็สามารถเลี้ยงได้แบบปกติเลยฮะ
รดน้ำอาทิตย์ละครั้งหรือว่า3วันครั้งก็ได้นะแล้วก็จะมีแมมมิลาเรียนะฮะแมมมิลาเรียตัวนี้ออกดอกบ่อยมากนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นแมมเม็ดพริกนะตัวเนี้ย แนะนำเลยใครที่แบบว่าอยากผสมพันธุ์เพาะเมล็ดตัวนี้เขาออกดอกตลอดเลยครับออกดอกไม่หยุดเลย เขาก็ชื่อว่าแมมมิลาเรียเม็ดพริกนะแมมมิลาเรียเม็ดพริกต่อไปต้นไม้ที่มีความน่ารักสาวๆเขาจะชอบต้นไม้ต้นนี้กันฮะเพราะว่าเขาไม่มีหนาม แล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยฮะตอนนี้เขามีชื่อว่าแอสโตไฟตัมนะฮะ เขาก็จะมีหลายทรงมีทั้งแอสทิเลียสนูดัมนะฮะแล้วก็นี่ฮะจะมีหลายไซส์มีต้นเดียวมีฟอร์มกอก็จะมีหลายแบบนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงง่ายเหมือนเดิมนะฮะก็ลดน้ำได้ตอนนี้ชอบน้ำด้วยนะแอสโตไฟตัมต่อไปตัวนี้เลยนะครับตัวที่เพาะเมล็ดง่ายมากเป็นตัวที่แบบว่าเพาะเมล็ดง่ายแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยฮะตัวนี้ชื่อว่าแฟเรียอะไรคาสตาเนียนะฮะแฟเรียคาสตาเนียตัวนี้ออกดอกเองติดเมล็ดเองเขาค่อนข้างจะชอบดินที่เก็บความชื้นได้ดีนะฮะแต่ว่าอย่าลดน้ำเขาบ่อยนะฮะให้ลดประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2อาทิตย์ครั้งเขาจะชอบมากนะครับสำหรับต้นแฟเรียคาสตาเนียนะฮะแต่ต้นนี้ถ้าเกิดว่าเขาค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนนิดนึงนะเขาไม่ค่อยจะออกเมล็ดเท่าไหร่เพราะว่าแต่ว่าต้นเขาก็สมบูรณ์แข็งแรงดีนะฮะต่อมาก็ผมก็ลืมอธิบายสำหรับจิมโนคาไลเซียมเนี่ยเขาจะมีความหลากหลายนะฮะทั้งสายพันธุ์ของเขานะฮะเขาก็จะมีรูปลักษณ์หน้าตาที่แตกต่างกันไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฮบริดระหว่างเดดีนกับเป็นทีเล็กหรือทีรักนะฮะตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นตรงที่เขาจะมีฟุกเรียวนะฮะบริเวณด้านข้างฟูแล้วก็สีฟันเขาก็จะแตกต่างไม่เหมือนยิมโนธรรมดานะครับก็จะมีลูกเล่นเยอะนะโดยเฉพาะยิมโนคาไลเซียมนะยิมโนคาไลเซียมก็จะมีแบ่งออกไปเป็นมิฮาโนวิชิไอแล้วก็จะมีแอลบีนะฮะส่วนแอลบีเขาก็จะมีแยกออกไปอีกหลายสายพันธุ์นะฮะก็สามารถติดตามไปสะสมได้นะแล้วก็ต้นต่อไปนะเป็นต้นดอตที่เนี่ยนะดอตที่เนี่ยก็จะมีหลายสายพันธุ์นะอาจจะมีต้นนี้ก็จะชื่อว่าดอตที่เนี่ยฟอนติด้านะฮะแล้วก็จะมีลาฟลานี่เป็นหลายสายพันธุ์ให้เลือกสะสมนะเลี้ยงง่ายเหมือนกันต้นนี้เลี้ยงให้ตายยากนะถ้าเกิดว่าลดน้ำเขาน้อยๆเนี่ยเขาก็ไม่ตายนะปล่อยเขาแห้งเขาก็ไม่ตายนะเขาจะตายต่อเมื่อลดน้ำเขาเยอะนะส่วนต้นนี้เขาจะชื่อว่าประสาทนางฟ้านะประสาทนางฟ้านะฮะต้นนี้เขาก็เป็นต้นไม้ที่กินตลอดกาลนะเขามีความสวยงามแล้วก็เขาจะมีต้นที่เป็นต้นด่างด้วยจะมีความสวยงามมากขนาดนี้ต้นนี้ก็สามารถทำหน่อได้ง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะสามารถตัดไปแล้วปลูกได้เลยนะไม่ต้องแบบว่าเหมือนแคคตัสทั่วไปถ้าเป็นแคคตัสทั่วไปเราตัดเข้าไปใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปทำให้เขาแห้งนะประมาณ 3-4 วันแต่ตัวนี้ปุ๊บเราสามารถตัดยอดแล้วก็ปลูกได้เลยสามารถลดน้ำได้ด้วยนะ
เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายมีใบปั้นแล้วก็จะเป็นต้นไม้ตัวนี้ก็จะเป็นเก๋งฮะเก๋งจีนก็ต้นนี้เขาจะมีความพิเศษตรงที่ดอกเขาจะสวยงามนะฮะดอกเขาสวยมากแล้วต้นเขามีหลายแบบบ้างฮะมีแบบต้นใหญ่ต้นเล็กต้นยาวเขามีให้เลือกหลากสีสันมากนะครับมีความต่างมีลวดลายดอกที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับต้นนี้ก็สะสมน่าสะสมมากเรามากันที่ต้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นต้นนี้นะยูโฟเบียนะต้นนี้ผมเอามือปิดก็ผมไม่ไหวนะต้นนี้ผมมีความชอบนะส่วนตัวเลยเป็นยูโฟเบียจะมีหลายสายพันธุ์นะฮะจะมีเป็นยูโฟเบียเป็นตัวด่างนะฮะแต่ตัวนี้ด้านหน้าจะด่างนะจะมียูโฟเบียที่เป็นลายด่างแล้วก็เป็นลายแบบปกติเขาก็จะเป็นตัวยูโฟเบียไทโกน่าบ้างก็เป็นสายพันธุ์ก็เรียกว่าแล็กเทียนะฮะเขาก็จะมีความด่างของเขาทุกต้นนะต่อให้เขาเป็นต้นเขียวเขาจะมีต้นมีความด่างเล็กๆนะฮะต้นนี้ก็เลี้ยงง่ายนะฮะขยายพันธุ์ง่ายเหมือนกันนะฮะแต่ข้อเสียของต้นนี้คือเขาจะมีสีขาวของเขาก็เวลาตัดก็ระวังยางของเขานะฮะยางเขาเป็นสีขาวนะเขามีชื่อเรียกว่าแอฟริกันมิวทีนะฮะต้นนมนะฮะคนแอฟริกันก็ระวังยางเขานะฮะนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูนะไม่ว่าจะเป็นการตัดหรือจะเป็นการทำอะไรนะฮะเขาจะมียางไหลออกมาแบบนี้นะฮะต้องระวังไม่ให้ยางเข้าตาเข้าหน้านะฮะเพราะว่ามันจะแสบคันเหมือนพริกนะฮะแต่ว่าจะแสบกว่าพริกนะเพราะจะอยู่นานกว่าพริกโอเคจะไม่ตกนะฮะตัวนี้ก็เป็นยูโฟเบียอีกตัวหนึ่งฮะเขาจะมีหลายฟอร์มมากนะฮะยูโฟเบียเขาจะมีแบบเป็นกิ่งแบบนี้ฮะแล้วก็จะมีแบบเป็นเขากวางเป็นแบบซิกแซกนะตัวนี้ก็ไปติดตามสะสมได้ยูโฟเบียนะโอเคนะครับพอดีจบแล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะวันนี้ก็ลองทำคลิปแบบแปลกใหม่นะฮะเผื่อให้คนดูเขาเข้ามารับชมเพิ่มขึ้นนะก็จะถ้าใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ